แสดงสินค้า Thailand Mega Show 13-21 มกราคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีกลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะปีที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้เนี่ยเรื่องของการเมืองคงจะร้อนแรงไม่แพ้กันแน่นอนฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านนายกถึงฝากไปถึงสื่อมวลชนไม่ได้ฝากถึงนักการเมืองนะฝากถึงสื่อมวลชนเพราะว่าประตูด่านแรกก็คือการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนท่านนายกก็ฝากเอาไว้ว่าอยากจะให้ช่วยสร้างความปรองดองเพื่อจะได้เดินหน้าสู่รถแมพได้นะคะเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนั้นได้ขอให้สื่อมวลชนเนี่ยช่วยกันทำให้ปีนี้เป็นปีแห่งความสุขเพราะว่าที่ผ่านมาทุกคนผ่านเรื่องเศร้าโศกเสียใจมาตลอดทั้งปีแล้วก่อนนั้นเองก็มีเรื่องของปัญหาความวุ่นวายมาเป็นเวลานานเพราะฉะนั้นหลังจากปีใหม่เนี่ยจะต้องช่วยกันคิดจะต้องร่วมมือกันว่าจะทำอย่างไรในเรื่องของความปรองดองของคนในชาติซึ่งสื่อมวลชนนั้นถือว่าเป็นส่วนสำคัญนะคะแล้วก็ฝากให้ช่วยทำให้ประชาชนมีความสุขอยู่กับครอบครัวเดินทางไปได้เดินทางหมายถึงเดินทางไปท่องเที่ยวกลับบ้านโดยไม่ต้องมีความวิตกกังวลกับสถานการณ์บ้านเมืองทั้งนี้ท่านนายกยืนยันค่ะว่าตนเองนั้นไม่ได้มีปัญหากับสื่อและขอให้สื่อนำเสนอแต่สิ่งดีๆสิ่งที่เป็นความสุขเชื่อว่าหลังจากนี้สิ่งต่างๆก็จะดีขึ้นผลจากการทำงานและแก้ปัญหาต่างๆของรัฐบาลจะเริ่มปรากฏแม้ว่าบางอย่างอาจจะไม่เห็นผลรวดเร็วเพราะว่าปัญหาของประเทศมีหลายอย่างทับซ้อนกันอยู่แต่ว่ารัฐบาลเองก็มีความมุ่งมั่นนะคะที่พยายามจะทำให้การแก้ไขปัญหาทุกอย่างเนี่ยรวดเร็วขึ้นทั้งนี้ฝากสื่อมวลชนนะคะว่าให้ช่วยดูกันว่าเรื่องใดทำได้หรือทำไม่ได้หรือประชาชนมีปัญหาติดขัดจุดใดเนี่ยท่านนายกบอกเลยว่าให้บอกมาได้ค่ะให้สื่อบอกนายกบอกรัฐบาลมาเลยเพราะว่าถ้าไม่บอกรัฐบาลก็แก้ปัญหาได้ไม่ถูกจุดแล้วมันก็อาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันได้ครับส่วนเรื่องที่ว่าจะยื้อไหมการเลือกตั้งจะใช้วิธีให้สนช.คว่ำกฎหมายลูกเพื่อที่จะเลื่อนเวลารถแมพไปหรือไม่อย่างไรนะครับมีการยืนยันออกมาเป็นระยะล่าสุดก็คือประธานสนช.อาจารย์พรเพชรวิชิตชลชัยก็ยืนยันว่าเท่าที่ดูตอนนี้ยังไม่มีปฏิกิริยาอะไรยังไม่มีสัญญาณอะไรที่จะต้องคว่ำกฎหมายลูกนะครับโดยที่ระบุว่ารถแมพของการเลือกตั้งยังเดินหน้าตามปกติเท่าที่ดูกฎหมายตอนนี้คิดว่ายังเป็นไปได้ด้วยดีที่มีการพูดกันมากเรื่องของการคว่ำกฎหมายลูกนั้นคิดว่าไม่น่าจะมีเพราะว่าอะไรอาจารย์พรเพชรให้ผลว่าอย่างนี้ครับว่าถ้าหากว่าสนช.จะคว่ำเนี่ยต้องใช้เสียง2ใน3ถ้าจะรวมเสียง2ใน3ได้มันต้องมีการคุยกันมันต้องมีการส่งสัญญาณมันต้องมีการล็อบบี้ซึ่งตอนนี้ยังไม่เห็นสัญญาณดังกล่าวนั้นอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวถามต่อว่าเอ๊ะแล้วถ้าหากว่ากฎหมายเลือกตั้งประกาศใช้แล้วมันต้องเกิดการเลือกตั้งภายใน150วันมันจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่อย่างไรนะครับอาจารย์พรเพชรก็บอกว่าก็ต้องเป็นไปตามนั้นนับไปหลังจากที่กฎหมายลูกมีการประกาศใช้150วันต้องมีการเลือกตั้งแต่ถ้าหากว่ามีการแก้ไขกฎหมายต่างๆเนี่ยนะครับถ้าหากว่าจะไปแก้รัฐธรรมนูญจะทำไม่ทันเพราะว่า150วันจะใช้คำสั่งคสช.ไปแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้เช่นเดียวกันและถ้าหากว่าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญจริงๆกระบวนการนั้นก็จะยาวเพราะว่าจะต้องมีเรื่องการรับฟังความเห็นต่างๆด้วยใช่ค่ะครับส่วนขณะเดียวกันนะคะผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยออกมาเปิดเผยค่ะทหารยุคใหม่ทหารหลักจากนี้ไปไม่มีทหารมาเฟียเรียกเสียโน่นเสียนี่ไม่มีแล้วนะคะทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบวินัยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของทรงผมการแต่งกายและการบอกถึงสังกัดให้ชัดเจนค่ะเรื่องนี้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิฟาดผู้บัญชาการทหารบกพูดถึงการกวดขันกำลังพลของกองทัพบกนะคะท่านเน้นย้ำให้กำลังพลนั้นมีความเข้มแข็งทั้งทางด้านร่างกายมีระเบียบวินัยทุกคนต้องมีระเบียบวินัยโดยเฉพาะเรื่องของทรงผมเนี่ยจะต้องมีความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบประชาชนทั่วไปเห็นได้ถึงการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะส่วนทรงผมเนี่ยว่ากันไปเครื่องแบบว่ากันไปแต่เรื่องของพฤติกรรมทหารที่ก็ต้องยอมรับว่าทหารมาเฟียมีไหมมีค่ะแม้จะเป็นส่วนน้อยก็ตามเนี่ยนะคะท่านบอกเลยว่าพฤติกรรมทหารมาเฟียหรือผู้มีอิทธิพลเนี่ยตั้งแต่ท่านมาเป็นผู้บัญชาการทหารบกปัญหานี้ลดน้อยลงไปมากนะคะแต่ถ้าพบใครทำผิดก็ว่าไปตามวินัยและอาญาอย่างไรก็ตามหากมีเจ้าหน้าที่ทหารที่ไปจัดระเบียบสังคมตามผับบาร์แล้วไปเบ่งหรือไปใช้อำนาจในทางมิชอบเรียกรับผลประโยชน์ตรงนี้ประชาชนสามารถร้องเรียนเข้ามาได้เลยนะคะทหารยุคใหม่ท่านบอกแล้วว่าผมต้องเรียบร้อยมีระเบียบวินัยร่างกายแข็งแรงต้องเป็นสมาร์ทแมนด้วยค่ะซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยตั้งแต่เมื่อพฤศจิกายนปี2560ที่ผ่านมาเนี่ยทุกเหล่าทัพคือตำรวจรวมด้วยนะคะเคร่งครัดแล้วก็ออกระเบียบใหม่เรื่องของการแต่งเครื่องแบบการติดเครื่องหมายต่างๆนะคะที่บอกทั้งสังกัดชัดเจนมากเลยที่คอปก
ดยเฉพาะทหารบกจะได้รู้เลยว่าอยู่ทบอยู่บกทัพไทยหรือว่าอยู่กลาโหมทรงผมใหม่ก็มีชื่อเรียกนะคุณรัฐวุฒิขาว3ด้านหรือว่าข้างขาวนะก็คือไถข้างๆนั่นน่ะอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะแล้วก็ผมด้านหน้าเนี่ยยาว 2-3 เซนไม่ใช่เฉพาะกำลังพลนะคะผบ.เหล่าทัพนายทหารชั้นผู้ใหญ่ตัดตามระเบียบนี้ด้วยเช่นกันแต่ทีนี้ก็มีคนกังวลว่าแล้วถ้าสมมติวันหนึ่งที่คสช.มาอยู่แล้วล่ะกฎระเบียบต่างๆพวกนี้จะยกเลิกไปไหมเลิกใช้มาตรา44จัดระเบียบมันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้คือรวมถึงเรื่องของการจัดระเบียบสังคมต่างๆพวกการทหารมาเฟียด้วยนะคะท่านบอกว่าไม่ค่ะเพราะว่า3ปีที่ผ่านมาคนรู้แล้วว่าอะไรดีหรือไม่ดีเมื่อก่อนคนมักยอมเจ้าหน้าที่เสมอแต่ตอนนี้มันมีช่องทางการร้องเรียนทั้งหลายช่องทางใช่ไหมคุณรัฐวุฒิเพราะฉะนั้นคิดว่าคนเปลี่ยนไปแล้วไม่มีทางกลับไปเป็นเหมือนเดิมค่ะโซเชียลมีเดียก็แข็งแรงมากนะครับตอนนี้แต่ว่าถ้าใช้ผิดวิธีก็จะเป็นเหมือนกรณีของพี่เสกเสกโลโซเมื่อคืนที่ผ่านมาถูกขังอยู่ที่สน.คันนายาวนะครับแล้วก็ช่วงสายๆที่ผ่านมาตำรวจพรหมคีรีนครศรีธรรมราชมาอายัดตัวแล้วก็ลงไปดำเนินคดีที่นครศรีธรรมราชกรณีของการยิงปืนขึ้นฟ้า10นัดเมื่อ29ธันวาคมที่ผ่านมาที่มี3ข้อหาเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้2คดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของสน.คันนายาวนั้นศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวด้วยการวางหลักทรัพย์ 150,000 บาทอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับคาดว่าวันนี้เสกโลโซร็อกเกอร์ชื่อดังไปถึงนครศรีธรรมราชเนี่ยน่าจะช่วงเย็นๆขึ้นรถตู้ไปเพราะว่าขาลงเนี่ยคงจะไม่ติดนะเพราะว่าขาขึ้นจะติดแต่ขาลงไม่น่าจะติดเนี่ยนะครับคดีของเสกเนี่ยนะครับสน.คันนายาวนั้นโดนไป2ข้อหาเกี่ยวข้องกับการมีอาวุธปืนแล้วก็ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในขณะที่ตำรวจสภ.พรหมคีรีที่นครศรีธรรมราชนั้นแจ้ง3ข้อหาหนักก็คือมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและยิงปืนในเมืองหมู่บ้านที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนะครับในขณะที่ช่วงเช้าวันนี้หลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมาเสกถูกคุมตัวอยู่ที่สน.คันนายาวเจ้าหน้าที่ก็อนุญาตให้ออกมาล้างหนุงล้างหน้าเตรียมตัวที่จะเดินทางเนี่ยนะครับพอออกมาเจอสื่อมวลชนที่มารอทำข่าวอยู่พี่เสกนี่หน้าตายังยิ้มแย้ม uh-huh. ทักทายสื่อมวลชนด้วยนะครับ ไม่ได้เคร่งเครียดอะไรแล้วก็บอกกับสื่อว่าขอบคุณมากที่เป็นห่วงส่วนเรื่องของการประกันตัวเบื้องต้นเตรียมไว้แล้วครับ 150,000 บาทแล้วก็วันนี้ก็ยังมีอีฟอภิญญาอภิญญาเนี่ยนะครับที่เป็นแฟนสาวคนปัจจุบันเดินทางไปด้วยจะไปขอประกันตัวที่นั่นนะครับใช่ค่ะส่วนทางด้านตำรวจนะคะพันตำรวจเอกสิงเดชผู้กำกับการสน.คันนายาวนั้นบอกว่าเฟกเนี่ยให้การปฏิเสธผลการตรวจปัสสาวะที่ออกมาเป็นสีม่วงส่วนการไปตรวจในบ้านพักเนี่ยยังไม่พบสารเสพติดใดๆนะคะแล้วก็กรณีอาวุธปืนที่อยู่ในคลิปที่เขายิงขึ้นฟ้าเนี่ยนะคะแล้วก็เจ้าของปืนเนี่ยได้นำเอกสารมาให้ตรวจสอบแล้วนะคะยืนยันมาเอามายืนยันกับพนักงานสอบสวนแล้วเพราะว่าตัวเสกเองเขาบอกว่าปืนที่มีอยู่เนี่ยเป็นของเพื่อนแล้วก็มีเอกสารซื้อมาได้มาครอบครองอย่างถูกต้องอ่ะนะคะเพื่อนลืมเอาไว้ที่บ้านปืนที่เขาหยิบขึ้นมาในวันที่ตำรวจจะเข้าไปจับกุมที่ขังตัวเองอยู่ในห้องนอนใช่ค่ะส่วนปืนที่ยิงที่นครศรีธรรมราชเนี่ยนะคะตำรวจจะนำส่งไปให้พนักงานสอบสวนที่สภ.พรหมคีรีวันนี้เพื่อตรวจว่าปืนกระบอกดังกล่าวเนี่ยตรงกับปลอกกระสุนที่ตกในที่เกิดเหตุหรือไม่คือเรื่องการตรวจสารเสพติดเนี่ยคือตำรวจเราคงไม่ทราบนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการตรวจทางแพทย์นะครับซึ่งแพทย์ที่โรงพยาบาลตำรวจที่ทำการตรวจเนี่ยเขาก็ให้การเบื้องต้นนะครับว่ามันเป็นไปได้ทั้งสองทางมันอาจจะเป็นยานอนหลับก็ได้เพราะนั้นเขาต้องขอไปตรวจโดยละเอียดในห้องแลบนะครับไปตรวจทางนิติครับทางห้องแลบเลยวิทยาศาสตร์นะครับถ้าผลออกมาว่ามียาสารเสพติดเราก็คงจะต้องเรียกคุณเสกโลโซมาแจ้งข้อหาในข้อหาเสพยาเสพติดโดยผิดกฎหมายนะครับเขาแจ้งว่าเขากินยานอนหลับนะครับแต่ณวันนี้ก็ยังไม่ได้มาส่งให้พนักงานสอบสวนนะหรือเขาอาจจะส่งไปทางที่แพทย์โรงพยาบาลตำรวจเองก็ได้จากกรณีของเสกโลโซมาดูเสียงสะท้อนความเดือดร้อนของผู้ที่ใช้บริการขนส่งสาธารณะกันบ้างใครครองแชมป์ครับปีนี้ปีนี้นะคะเสียงที่ได้รับการโหวตมากที่สุดก็คือแท็กซี่แล้วก็รถเมล์ค่ะอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนที่ใช้บริการแล้วก็อาจจะไปเจอส่วนที่ไม่ดีจริงๆอ่ะคุณรัฐวุฒินี่เป็นการเปิดเผยจากทางกรมการขนส่งทางบกค่ะสรุป
ข้อร้องเรียนของพี่น้องประชาชนผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารแล้วก็รับเรื่องร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะสายด่วนเนี่ยคือ1584นะคะทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเลยเก็บสถิติกันมาตั้งแต่เมื่อตุลาคมปี2559จนถึงกันยายนปี2560ค่ะร้องเรียนกันมาเนี่ยกว่า 64,000 รายหรือว่าเฉลี่ยตกต่อวันเนี่ย176รายนะคะครับร้องเรียนมากที่สุดก็คือรถตู้โดยสารครับมี 2,872 เรื่องในขณะที่รถให้บริการร้องเรียนมากที่สุดก็คือรถแท็กซี่มี 43,804 เรื่องนะครับ5อันดับแรกประเภทรถตามพรบ.รถยนต์ที่ร้องเรียนมากที่สุดก็คือรถแท็กซี่รถตู้ป้ายฟ้าป้ายดำและรถอื่นๆอันดับ3คือรถจักรยานยนต์รับจ้าง4คือรถ3ล้อรับจ้างและ5ก็คือรถ4ล้อเล็กรับจ้างนี่คือกระป๋อมั้ยฮะกระป๋อค่ะอันดับ5 5อันดับแรกนะครับประเภทรถตามพรบการขนส่งทางบกคือรถตู้โดยสารปรับอากาศอันที่2ก็คือรถขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพอันที่3ก็คือรถของบริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขส.และรถเอกชนร่วมบริการอันดับ4คือรถเอกชนร่วมบริการปรับอากาศอันดับ5คือรถเอกชนร่วมบริการธรรมดานะครับค่ะซึ่งรถแท็กซี่เนี่ยเขาได้ข้อมูลถึงขั้นว่าจุดไหนที่คนไปร้องเรียนมากที่สุดเลยนะคะจุดที่คนร้องเรียนเรื่องของการให้บริการรถแท็กซี่มากที่สุดก็คือสุขุมวิทอโศกค่ะ 2,690 รายแล้วก็ที่หน้าพารากอนคุณรัฐวุฒิ 2,471 รายคือบางทีจอดไว้เรียกแล้วก็ไม่ไปก็มีนะคะซึ่ง3ข้อหาความผิดที่ถูกร้องเรียนสำหรับรถโดยสารประจำทางก็ขับรถประมาทหวาดเสียวไม่หยุดรับส่งผู้โดยสารที่ป้ายแล้วก็พนักงานเก็บค่าโดยสารหรือพนักงานขับรถนั้นแสดงกิริยาไม่สุภาพสายที่ถูกร้องเรียนมากที่สุดไม่ใช่สาย8ในตำนานนะคุณรัฐวุฒิเป็นสายอะไรฮะ145ค่ะหมอชิดปากน้ำข้อหาก็คือไม่หยุดรับส่งผู้โดยสารนั่นเองค่ะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่ารถร่วมบริการรถธรรมดาที่เป็นเจ้าของแชมป์อย่างสาย8แฮปปี้แลนด์สะพานพุทธนั้นยังคงยึดตำแหน่งเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นก็ถูกร้องเรียนประมาณ 2,000 กว่าเรื่องด้วยกันนะคะครับแต่ไม่ได้บอกนะคุณรัฐวุฒิว่าอย่างกรณีรถแท็กซี่ที่ถูกบวยเนี่ยก็คือประเด็นเรื่องอะไรก็น่าจะเรื่องไม่รับผู้โดยสารเนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องยอดฮิตปฏิเสธผู้โดยสารที่ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับค่ะเอาละเราไปพักกันสักครู่นะครับกลับมาช่วงหน้ายังมีหลายเรื่องที่น่าสนใจมาติดตามกันต่อครับค่ะ